on Philippines. แนะนำตัวอัมพายกับเซอร์วิสจัสค่ะ Introducing our players from Thailand, represented by Rawinda Prajunchai and Pertita Supacharakul. น้องวิวและวินดาประจงใจค่ะก็เลยยังไม่รู้จังหวะตอนแรกคิดว่าจะออกไปทีละคนหรือว่าทีมประเภทคู่ควรจะออกไป2คนพร้อมกันเพียงแต่ว่าผู้ประกาศในสนามอาจจะเว้นบักนิดนึงฮะก็เลยทำให้ทั้งคู่ชะงักไปเนี่ยค่ะคนซ้ายผมสั้นค่ะอภิณีราฮายูค่ะและคนขวานะคะทางด้านของอิสรานีนิเกตุสมหาเดวีค่ะน้องเอิร์ธพุทธิตาสุภจิรกุลนี่สูงมากเลยนะคะคุณพ่อเป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยแล้วก็เป็นโค้ชวอลเลย์บอลทีมชาติไทยประเภททีมชายอยู่นะครับเอิร์ธนี่เคยเล่นวอลเลย์บอลอยู่พักหนึ่งนะครับได้คุยกับคุณพ่อเขาบอกว่าเธอชอบแบดมินตันมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วน้องเอิร์ธเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่เป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติทั้งคู่ใช่ค่ะแล้วหุ่นเนี่ยมาคือตอนนี้สูงเลยคุณพ่อคุณแม่แล้วใช่ And if you are using video kindly turn on your video light thank you very much ผมว่าความกดดันตอนนี้ตกไปอยู่ที่ทีมของอินโดนีเซียเพราะว่าแต้มแรกเนี่ยไทยเรานำไปแล้วเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียถ้าโดนไทยนำไปอีก1แต้มในประเภทหญิงคู่เนี่ยก็โอ้โหผมว่าอันตรายมากค่ะอันตรายมากครับเพราะว่าแต้มความหวังจากเขาเนี่ยคือเขามองว่ามาริสกาตุนจุงลงมาเดี่ยวแรกน่าจะได้วัดกัน 50-50 อยากได้อยากได้แล้วได้ไหมไม่ได้แล้วก็ต้องมาดูที่หญิงคู่คือเป็นคู่ที่เขาหวังว่าเขาจะต้องเก็บคะแนนจากไทยในประเภทหญิงคู่ให้ได้แล้วไปลุ้นหาเอา1เดียวจาก3เดียวอันนั้นสำคัญมากค่ะนะครับยังอยู่ในช่วงอบอุ่นร่างกายนะครับราวินดาประชงใจนะครับนักแบดมินตันสาวทีมชาติไทยตัวอาจจะเล็กหน่อยแต่ว่าความโดดเด่นของราวินดานี่คือมีความคล่องตัวสูงมากนะครับแล้วก็เล่นค่อนข้างเหนียวแน่นทีเดียวนะครับส่วนน้องเอิร์ธพุทธิตานี่ก็สูงยาวนะครับอยู่หลังนี่ได้เปรียบเลยถ้าขึ้นมาหน้าเมื่อไหร่นี่คือตบเหมือนวอลเลย์บอลนะฮะฝังเลยนะครับถ้าเข้าไม้เข้ามือนี่โดนแน่นอนนะคะแต่ประมาทคนนี้ไม่ได้จริงๆค่ะอภิญญาราฮายูนะคะคู่ที่เก่งเร็วปกติเขาจะคู่กับเกเซียโพลีครับนะคะก็ต้องบอกว่าอันดับโลกนี่ติดได้ไปเล่นทางด้านเลสซูกวางโจด้วยนะคะอยู่เป็น1ใน8ของคู่ที่ดีที่สุดของโลกนะเวลานี้อันดับโลกปัจจุบันเขาอยู่อันดับที่8ของโลกค่ะแต่เพียงแต่ว่ามารายการนี้เนี่ยเกเซียโพลีไม่ได้มาทำการแข่งขันด้วยเพราะฉะนั้นราฮายูต้องมาหาคู่ที่ดีที่สุดเพื่อเก็บคะแนนให้กับทีมให้ได้ค่ะครับนี่เป็นแชร์อัมพายนะครับจากมาเลเซียนะครับยูชินตองนะครับแบดมินตันเป็นกีฬาที่มีความเร็วสูงมากนะครับนักกีฬานอกจากความคล่องตัวสูงแล้วเนี่ยเรื่องของทักษะแล้วก็ประสบการณ์ช่วยได้มากนะฮะครับสวิตเชสนะครับจากฟิลิปปินส์เจ้าภาพนะครับส่งมานะครับเดริออนเนียลเมื่อสักครู่นี้ในคู่ประเภทหญิงเดี่ยวผมได้เห็นความน่ารักของน้องเมย์ซึ่งเธอทำอยู่เป็นประจำทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนลูกขอบคุณยกมือไหว้นะฮะจนเป็นสิ่งที่คุ้นเคยตานะฮะแล้วก็ได้รับคำชื่นชมจากผู้ที่ได้พบเห็นนะครับว่านักกีฬาไทยของเรานอกจากจะฝีมือดีแล้วมารยาทหญิงไทยก็งามไม่แพ้ชาติใดในโลกครับค่ะแล้วก็ได้ทำให้ชาติอื่นได้เห็นค่ะในวัฒนธรรมของความเป็นไทยใช่ครับในการที่เราจะต้องยกมือไหว้เพื่อแสดงความขอบคุณนะคะต้องขอบคุณพี่บอลพลดอนศิยพันธ์ค่ะเพราะว่านั่นคือต้นแบบเลยคนแรกๆของประเทศไทยเลยนะฮะที่อยู่ในสนามการแข่งขันระดับนานาชาติแล้วก็ได้นำเอาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเนี่ยไปแสดงออกให้ทั่วโลกได้รับรู้ค่ะครับก็ต้องใช้เวลาสักครู่ครับขณะนี้ท่านกำลังชมการถ่ายทอดสดนะครับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่30จากฟิลิปปินส์นะครับโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยช่วงเช้านี้ตั้งแต่9โมงเช้ามานะครับแล้วก็ติดตามชมกันทางททบ5นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะยังมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องอีกหลายประเภทกีฬาทีเดียวนะครับก็จะไปถ่ายทอดสดกันทางช่องเจสีนะครับก็จะวอร์มอัพร่างกายกันประมาณ2นาทีค่ะสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในสนามขนาดนี้ก็คือนักกีฬาของอินโดนีเซียเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะบล็อกเข่าเอาไว้ทั้งสองข้างเลยค่ะบางคนพอมีอาการแล้วก็
อยากจะสแตปหรือว่าล็อกเอาไว้เพื่อความมั่นใจนะคะส่วนของไทยเราสบายๆนะครับวันนี้มาค่อนข้างมั่นใจแล้วก็ความกดดันนั้นไม่มากมายนะฮะดูจากสีหน้าดูจากท่าทางในการอบอุ่นร่างกายแล้วก็สบายๆครับพยายามที่จะทำออกมาให้ได้ดีที่สุดนะครับก็อย่างที่สิจิตราบอกนะครับว่าสนามวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าแน่นอนที่สุดนะครับพอมีพายุเข้าเนี่ยความชื้นสัมผัสในอากาศค่อนข้างสูงแล้วก็แอร์เป็นปัญหาสำคัญของนักแบดมินตันสนามแข่งขันแบดมินตันเนี่ยจริงๆเขากำหนดลมที่อยู่ในอินดอร์ด้วยนะครับว่าต้องเท่าไหร่เพราะว่าจะมีผลกับการเคลื่อนที่ของลูกค่อนข้างมากทีเดียวเพราะว่าลูกขนไก่นั้นเบามากนะฮะสิ่งที่ทำได้พอเราควบคุมเรื่องของอุณหภูมิตามที่ BRF กำหนดแต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้ซึ่งมีแน่นอนในทุกสเตเดียมคือทิศทางของลมใช่ครับที่จะต้องมีบ้างซ้ายหรือขวาทวนลมหรือตามลมเริ่มนะครับมาลุ้นกันในประเภทหญิงคู่นะครับอินโดนีเซียจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนครับอิสราเอลนี่เสิร์ฟก่อนค่ะลูกแรกฟาดใส่แล้ววินดาเลยค่ะวันนี้ต้องขยับตัวเร็วแน่นอนค่ะกุ้ยอินโดนีเซียเนี่ยเห็นลูกพุ่งๆแบบนี้ชวนเล่นลูกด่าลูกกระแทกแน่นอนนะคะเคลียร์ดีหน้าเน็ตค่ะมาคึกคักทีเดียวกุ้ยอินโดนีเซียอุ่นวางหน้าไม่ได้ค่ะวางหน้าแล้วช้าแบบนี้ค่ะดิสทรานี่ประกบติดค่อนข้างเร็วนะคะ3คะแนนแล้วนะฮะอินโดนีเซียตอนนี้นำไทยอยู่ครับเป็นการแข่งขันในเกมส์แรกนี่ค่ะจังหวะมุมขวาของคอร์ดในจอทีวีที่เราเห็นค่ะต้องระวังวิถีลูกอาจจะมีลมช่วยพาออกไปนะฮะจะหยอดกลับคะแนนแรกของทีมไทยมาค่ะอาจจะต้องฝืนเล่นหน้าสู้กันนิดนึงค่ะดิสทรานี่เนี่ยยังไงแล้วประกบหน้าเร็วอยู่แล้วเพื่อขึ้นมาให้ลาฮายูได้ตบนะคะนี่ค่ะเสิร์ฟดีแล้วดักหน้าดีอ่ะจะวางเครื่องก็ไม่พ้นมือพุทธิตาสิคะเขาก็เหนียวแม่เอาจนได้ค่ะไม่กลัวค่ะถ้าดาดแบบนี้เราเป็นฝ่ายไม้บนค่ะเป็นฝ่ายได้เอาลูกลงเขาดาดสู้เราก็ยอมค่ะนี่ค่ะเอาลงอย่างเดียวเหมือนกันคู่ไทยขยับตามมาเป็น3ต่อ4ครับพุทธิตาเสิร์ฟโอ้โหลูกนี้เขาความเก่าค่ะของลาฮายูเนี่ยเขารู้ว่าของเราตัวสูงมากกระแทกเข้าใส่ตัวเลยรับยากครับลูกนี้สุดวิสัยจริงส่งซิกกันเล็กน้อยนะฮะคู่ของอิโดนั่นแหละค่ะเราก็เปิดเสิร์ฟกระแทกใส่ตัวเราขึ้นมาได้ดักเหมือนกันแต่ต้องชวนวันนี้อาจจะทั้งพุทธิตากับระวินดาจะต้องรักอิสราเอลเยอะหน่อยชวนเล่นด้วยกันเยอะหน่อยใช่ครับโอ้โหเนี่ยค่ะพอจะดีดแจกพออยู่ฝั่งนู้นก็เต็มไม้เต็มมือก็ออกง่ายเหมือนกันแหละค่ะไทยตามอยู่2แต้มครับยังอยู่ต้นเกมอยู่นะฮะ
นิดเดียวเท่านั้นเองครับรวินดาพยายามที่จะเข้ามาปาดด้านหน้านะครับแต่ว่าไม่พ้นตาข่ายอินเดียเซียนี้ไปเป็น7-4ครับเสียงเชียร์กองเชียร์อินโดนีเซียคึกคักขึ้นมาทันทีฮะมีทุกที่บนโลกใบนี้นะถ้ามีแบดมินตันอินโดนีเซียนี่ค่ะฟาดดีมากค่ะรวินดาทิศทางที่มาสำคัญค่ะเขาก็คู่ไม่แพ้เล่นกันไม่บ่อยลงตรงจุดเกรงใจพอดีเลยไม่รู้ใครจะรับดีฮะก็เลยเป็นแต้มของเราครับขยับตามมาเป็น5-7ครับไทยดิเซตเขาเกี่ยวได้ค่ะสุพิตาพยายามจะเปลี่ยนคลอสเร็วอะค่ะแต่ว่าไม่พ้นมืออิสราเนีที่ยืนอยู่ข้างหน้ารับเสิร์ฟดีมากมุมนี้แบ็คแฮนด์แล้วบิดข้อมือจะแทกครอสแบบนี้ค่ะตามอยู่2แต้มครับรวินดาเสิร์ฟรับสวยมากโอ้โหรับรวินดาแบ็คแฮนด์ดีมากค่ะกระแทกด่าคอร์สถอดมาแล้วเกือบจะหลุดค่ะเนี่ยค่ะลาฮายูมาแก้ไขลูกนี้ก็โอ้โหพุทธิตาตัดแบบนี้เหน่งๆกลางคอร์สเป็นลูกถนัดของเธอด้วยนะฮะด้วยความสูงและจังหวะในการตบนะครับด้วยหัวไหล่ที่สุดยอดเหมือนกันครับตามอยู่แต้มนึงครับยังช่วยไว้ได้ค่ะไม่ทันค่ะจังหวะนี้พอกระแทกตรงราฮายูเริ่มรู้แล้วค่ะเริ่มช่วยดักในแนวเฉียงให้แล้วนะคะเพื่อนอยู่ซ้ายเนี่ยยืนเปิดรอขวาไม่เป็นไรครับอินโดนีเซียนำอยู่2แต้มครับ9-7นี่เป็นการแข่งขันในเกมส์แรกของประเภทหญิงคู่นะครับหลังจากที่ไทยนั้นเก็บแมตช์แรกไปได้ก่อนจากหญิงเดี่ยวครับสรานีเสิร์ฟครับไปคลิกเน็ตสิคะมีโชคช่วยฮะลูกนี้ต้องโชคช่วยคือการพลิกเน็ตเนี่ยบางครั้งมันเป็นสิ่งที่นักแบดมินตันไม่ชอบที่สุดเลยเพราะไม่รู้ว่ามันจะไปในทิศทางไหนไม่สามารถเข้าหาลูกในตำแหน่งที่กะไว้ได้ไลูกนี้ไม่ฟาดลงค่ะพยายามจะกระตุกข้ามครับอ่านว่าราฮายูเหมือนจะเดินบีบเข้ามาข้างหน้าแล้วพลาดจริงๆค่ะราฮายูผมก็จะบอกอยู่พอดีนะฮะว่าหญิงคู่เนี่ยโอ้โหกว่าจะเปลี่ยนลูกแต่ละทีเนี่ยนานมากเลยทั้งที่หญิงคู่เนี่ยโอกาสที่ลูกจะเสียง่ายเร็วมากคือบางทีลูกใหม่ที่เปลี่ยนมาเนี่ยสปีดจะพุ่งถ้าตีไปตีมาแล้วลูกจะช้าลงถ้าเวลาเล่นประเภทคู่แล้วน่าจะรู้สึกชอบมากกว่าเพราะลูกไม่เร็วเกินก็เลยไม่ยอมเปลี่ยนลูกสักทีใช่ค่ะทั้งที่ผมเห็นแล้วลูกเย็นเลยฮะนอกกว่าจนกว่าจะพังจริงๆถึงจะเปลี่ยนนะคะแต่พอเปลี่ยนลูกก็จะพุ่งขึ้นกว่าเดิมนี่ค่ะต้องเน้นบีบเอาลงให้ได้มาแล้วครับขยับตามมาเป็น9-10นะฮะทีมไทยจะฟาดลูกนี้ติดเน็ตไปเองค่ะ11-9ค่ะเกมยังค่อนข้างใกล้เคียงมากผู้ในเชียร์นำเราอยู่2คะแนน
แต่ดูจากรูปแบบที่ตีกันแล้วยังไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันค่ะจังหวะใกล้เคียงกันทั้งเกมรับและเกมบุกค่ะต้องดูนะเสียงชินฉับกับกลองนี่คือไม่ต้องเดาเลยนะฮะว่าเป็นกองเชียร์ทีมไหนทีมไทยแน่นอนโอ้ไปกันเยอะมากครับปีนี้นำไปโดยนายกสมาคมกองเชียร์ก็คือคุณโทระนะฮะไปมีสาวๆไปด้วยนะแต่สาวๆนี่คือไซส์บิ๊กไซส์หน่อย10กว่าชีวิตนะฮะที่ไปกันครั้งนี้เชียร์ทุกสนามครับถือเป็นเรื่องดีเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่นักกีฬาไทยเวลามหกรรมกีฬาแบบนี้ค่ะแล้วเราไปอยู่ต่างชาติต่างที่บางทีที่เราเจอเจ้าภาพหรือว่ากองเชียร์ทีมอื่นเนี่ยมาเลยฮะสามารถแขนควงเงาะป่าโดโดนะครับครบเลยทำให้นักกีฬาไทยไม่เหงาแล้วก็ไม่ห่อเหี่ยวเวลาที่เสียงในสนามเนี่ยนี่เป็นความรู้สึกของอดีตนักกีฬาที่เคยได้รับเสียงเชียร์มาแล้วด้วยนะอย่างน้อยเรายังรู้สึกว่าในสนามเรามีพวกเยอะค่ะตอนผมแข่งยิมยังไม่มีใครเชียร์ครับเพราะเขาไม่ให้ใช้เสียง อันนั้นต้องเงียบอย่างเดียวต้องทำใจหน่อยค่ะชมเกมกันต่อค่ะ11ต่อ9อินโดนัมอยู่2แต้มครับรับพลาดพยายามจะกระแทกแรงค่ะลูกนี้ออกข้างไปเหมือนกันราฮายูตามอยู่แต้มหนึ่งครับโรวินดาเสิร์ฟออกหลังหรือเปล่าแม่ร้องก่อนเลยล่ะฮายูลูกยังไม่ตกพื้นเลยค่ะเป็นแต้มของไทยนะฮะออกครับลูกนี้เป็นจิตวิทยาอย่างนึงค่ะ คิดว่าลายจัสอาจจะตกใจแล้วตามตัวเองหรือเปล่าส่งเสียงก่อนเลยโอ้แต่ออกนิดเดียวเหมือนกันนะฮะไซริสออกเนี่ยจังหวะเวลาเสิร์ฟให้ลาฮายูต้องระวังค่ะลาฮายูจะเน้นกระแทกใส่ตัวเป็นหลักนะฮะยังเกี่ยวขึ้นมาได้แล้ววินดาสวยมากยังไม่อยู่ยังติดมือเขาโอ้มาจะมาเลี้ยวหนีลูกนี้เสียดายค่ะแล้ววินดาโอ้แต้มนี้เราเรียกกันนานมากนะฮะแล้วก็จวนเจียนจะเสียกันหลายจังหวะทีเดียวบุกรับกันสวยๆค่ะโอ้แต่เราได้ยินเสียงราฮายูสั่งการตลอดค่ะจังหวะวางพอทีมไทยโยนขึ้นมาให้อิสราเอลนี่เขาส่งเสียงบอกกันตลอดเลยเหมือนกันเนี่ยกว่าจะได้แต้มนี้นะฮะดูสิครับแหมนิดเดียวจริงๆครับนิดเดียวไม่เป็นไรครับยังอยู่ในเกมครับผู้เล่นอินโดนีเซียทั้งสลาฮานีแล้วก็ฮายูนะครับสะใจกับแต้มมาสักครู่ค่อนข้างมากทีเดียวเพราะว่าทุกคนแบบจริงๆเขาค่อนข้างกดดันใช่แต่มองว่าในสิ่งที่เขากำลังแสดงออกคือพยายามกระตุ้นตัวเองให้หายจากความเครียดด้วยนะคะหายจากความกดดันสลาฮานีเสิร์ฟครับตีผิดไปเองค่ะจริงๆลูกนี้เข้ามาเข้าข้อแล้วนะคะพุทธิตาเห็นชัดแล้วว่าจะเลือกไปตรงไหนอะค่ะมุมกว้างมีเปิดรออยู่น่าโดนไม่ดีเลออนโอ้ลูกนี้ต้องยอมครับต้องยอม15 11ตอนนี้เขาเริ่มประกบหน้าดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะคู่ของอินโดนีเซียสิบห้าต่อ11ครับอินโดนีเซียหนีไปเป็น4แต้มแล้วฮะตอนนี้เสิร์ฟต่อครับสถานีโ
แล้วดูราฮายูขึ้นสิคะไม่ได้ค่ะคืนขึ้นราฮายูแบบนี้อันตรายขึ้นตบเร็วเลยดูสิครับแม่ตีขนาดเส้นเลยฮะลูกนี้ขนาดได้ดีค่ะจังหวะไอ้ชานี่ก็มาไม่ทันเหมือนกันตามอยู่4แต้มครับพุทธิตาเสิร์ฟแล้วพลาดเนี่ยค่ะวันนี้เราต้องรักอิชานี่เยอะหน่อยนะคะต้องชวนเขามาเป็นเพื่อนเราให้ได้ค่ะเพราะถ้าจะเทียบกันแล้วเนี่ยลาฮายูเนี่ยด้วยประสบการณ์นะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเก่ากว่าอิสตานีครับนะขอเช็ดพื้นครับขอเช็ดพื้นหน่อยนะฮะพื้นยังเปียกอยู่ซึ่งอันตรายครับแล้วน้องเอิร์ธเหงื่อเยอะด้วยใช่ฮะน้องเอิร์ธเป็นคนที่เหงื่อค่อนข้างเยอะเลยนะตามอยู่3แต้มครับพุทธิตาเสิร์ฟออกหลังค่ะอ๋อครับลูกแรกน้องเอิร์ธดักได้ดีค่ะขยับเข้ามาเหลือ2แต้มฮะด่าแล้วเดินบีบมาดักนั่นแหละค่ะไม่ยอมยกให้ค่ะดวลลูกด่าแล้วเดินสู้ชนกันเลยค่ะแล้วพุทธิตาก็เดินบีบเข้าหน้าดีจังหวะนี้นี่ค่ะดักได้แล้วเข้ามาหยุดแน่จริงๆลาฮายูก็เห็นพุทธิตายืนอยู่นะคะแต่กล้าที่จะหยอดหลบมาจังหวะนี้ท่าดีใจเหมือนเธอน่ารักจริงๆครับเหลือแต้มเดียวครับขยับเข้ามาใกล้อีกนิดนึงพุทธิตาเสิร์ฟต่อพยายามจะเคลียร์หน้าเน็ตสู้ลูกนี้แต่ลูกมันโด่งไปหน่อยเลยค่ะคือเขาเห็นว่าพุทธิตาเสิร์ฟแล้วเปิดไม้รอเนี่ยค่ะเลยเลือกที่จะหยอดเบาๆข้างหน้าถ้าจะแทกแรงเข้าไม้พุทธิตาโดนอีกค่ะกว่าค่ะแม่ราฮายูทางซ้ายเหนียวเกินไปเปลี่ยนมาหาทางขวาบ้างดีที่ราฮายูกระแทกครอสมาพอดีค่ะแล้ววินดาเลยได้ฟาดตรงใส่อิสทรานีจุดเกรงใจนี้ได้ผลนะค่ะอีกแต้มเดียวนะฮะเราจะทันที่17เท่ากันลาวินดาเสิร์ฟครับนี่ฮะสตาร์ทโค้ชโค้ชเป้กับโค้ชบอลเนี่ยไม่ผลมือยังทำหน้าเน็ตได้ดีอิสราเอลเวลาเข้ามาประกบหน้าวันนี้ก็ยังคงไม่หลุดเลยนะคะเราเสียจังหวะไปนิดนึงนะจังหวะที่
ขาแยบเร็วเข้ามารับเสิร์ฟพลาดค่ะวินดา16-16เน้นกะเอาให้เลียดเน็ตอะค่ะพลาดติดเน็ตเองเขาขยับหนีไป3คะแนนค่ะตอนนี้19-16โอ้โหเลี้ยวสวยค่ะแล้ววินดาเราขึ้นมาพุทธิตาฟาดสวยอีกลูกนึงค่ะแจ็คบอลจีนกระโดดขึ้นไปก็น่ากลัวแล้วล่ะค่ะแล้วดูฟาดจังหวะนี้ลูกจิกลงตรงกลางตำแหน่งยอดเยี่ยมเลยคือตัวสูงแล้วยังไม่พอยังเทคตัวได้สูงด้วยยังไม่พอค่ะขออีกสักหน่อยโค้ชเป้สั่งการข้างสนามใกล้ชิดเลยนะฮะเสิร์ฟหลังค่ะแกะได้แต่มาไม่ทันสิคะโอ้โหเราก็ขุดลูกยากๆขึ้นมาได้เลียดดีแล้วค่ะเขาได้แค่ชนหยอดแต่ว่าจังหวะเท้ามันมาไม่ทันค่ะจังหวะนี้นี่ค่ะกำลังโดนซ้ำอยู่ข้างหลังแล้วชนแบบนี้มันเร็วไปเป็นเกมพอยต์ของอินโดนีเซียครับปัดยากแล้วค่ะราฮายูหยอดต่อหน้าแบบนี้แต่ลูกมันชิดเน็ตเกมแรกเป็นของคู่อินโดนีเซียได้ไปก่อนค่ะ21-17นะคะต้องบอกจริงรูปแบบเกมเบียดๆกันมาตลอดสูสีครับค่ะแต่ว่าคู่อินโดนีเซียมาทิ้งจังหวะห่างได้ในช่วงประมาณคะแนนที่ 15-16 ใช่ครับแล้วทำให้เราตามไม่ทันนะคะแต่ยังมีโอกาสฮะยังอยู่ในเกมครับช่วงนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมการถ่ายทอดสดกันต่อครับตอนนี้จบเกมแรกไปแล้วนะครับอินโดนีเซียนั้นชนะไทยไป21-17นะครับเข้าสู่เกมที่2ลาฟออฟเพลย์คะแนนที่2ของทีมนะคะเกมนี้เราต้องพยายามปรับจังหวะแล้วก็เอาคืนกลับมาให้ได้ค่ะแต้มแรกเป็นของไทยฮะเมื่อสักครู่นี้ดักได้ดีค่ะเอียงตัวแล้วฟาดเข้าซอกแบบนี้ดิชานี้ไม่มีทางทันนะคะลูกพุ่งมาแล้วมุมเล่นยากแล้วตบดีค่ะโดนไม้หรือเปล่าโอ้โหเราไปหยุดเล่นไงคะเราไปมองว่าเขาโดนไม้2จังหวะแต่อัมพายบอกไม่โดนค่ะอัมพายก็ยืนยันนะฮะยืนยันว่าเขาเห็นนะฮะเนี่ยค่ะจังหวะแรกไม้ของราฮายูค่ะโดนไม้โอ้โหมุมนี้มองไม่ชัดสภาพตัดมาคือเป็นอิชานี่ที่ตีข้ามไปแต่จังหวะราฮายูสะบัดแบ็คแฮนด์นั่นน่ะโดนก่อนหรือเปล่าแต่เราจริงๆแหมต้องไม่หยุดเล่นนะคะเพราะถ้าอัมพายไม่ได้ขาเนี่ยกลายเป็นเราเสียคะแนนเลยนะคะควรจะต้องอยู่ในเกมต่อนะฮะครับไม่เป็นไรครับอินโดนีเซียได้เสิร์ฟครับตามไทยอยู่1แต้มฟาดดีค่ะลาวินดาปูราฮายูกำลังวิ่งปลีมาดักทางตรงเลยแหละค่ะพอเราฟาดเบียดเข้ากลางมานิดเดียวเขาก็ตียากเลยทำได้ดีค่ะคะแนนนี้
เขาวางข้างหน้าตอนนี้เขารู้แล้วค่ะเขาดูจังหวะเวลาพุทธิตาเสิร์ฟแล้วข้างหลังง้างไม้รอเขาเลือกที่จะหยอดลงข้างหน้าเบาๆค่ะจะแทกเร็วมากเหมือนกันค่ะราฮายูเนี่ยถ้าเป็นไปได้ไม่อยากเปลี่ยนครับยอมที่จะเอานิ้วรีดดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนแล้วถ้าเปลี่ยนลูกมันจะพุ่งนะคะลูกใหม่มันจะพุ่งกว่าลูกที่ตีไปแล้วดักดีมากค่ะโอ้โหหยอดแล้วเฝ้าเลยพอหยอดกลับมาก็ได้แย็บอะค่ะโอ้โหสวยงามมากครับลูกนี้เร็วไม่มีโอกาสที่จะรับได้ฮะเขาเอียงฟาดเหมือนกันเราจะสังเกตเห็นนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีโยนสูงๆโด่งๆกันง่ายๆนะคะเพราะนั้นเกมต้องเดินเร็วขยับตัวเร็วกันตลอดง้างเตรียมจะรับแล้วนะฮะแต่ลูกไม่ผ่านตาข่ายมาก็เป็นแต้มของเราครับนำไปเป็น6ต่อ2ครับแล้ววินดาเสิร์ฟพยายามจะเคลียร์หน้าเน็ตสู้ค่ะ3 6ติดเน็ตไปนิดเดียวรูปแบบการส่งซิกข้างหลังเนี่ยคุณสุจิตราตอนนี้เปลี่ยนไปไหมครับว่าเล่นลูกไหนแบบไหนยังไงต้องส่งซิกยังไงอันนี้ต้องแล้วแต่เขาคุยกันเลยนะคะว่า1นิ้ว2นิ้วหมายถึงอะไร3นิ้วหมายถึงยังไงอ่ะนะคะสูตรใครสูตรมันค่ะครับสั้นสั้นแล้วโอ้ไม่ไหวเนี่ยจากข้างหลังแล้วพอสั้นมากลางคอเนี่ยดีดแกะไม่พ้นน่ะจังหวะสุดท้ายมาลอยอยู่ข้างหน้าเลย4ดาบติดๆกันเลยนะฮะต้องยอมครับแต้มนี้เดี๋ยวจังหวะนิดนึงค่ะมาหยอดคืออิสราเอลนี่จ้องอยู่แล้วค่ะเขารู้ว่าเรายังไงก็จะชวนเล่นข้างหน้าบีบค่อยปัดลงใส่ตัวเลยตอนนี้หน้าเน็ตอาจจะเข้าไปแล้วหยอดง่ายๆให้เขาเห็นหน้าไม้ไม่ได้แล้วนะคะเขาวิ่งประกบได้ดีนั่นแหละค่ะดักได้สวยค่ะพุทธิตาโอ้โหแต่กว่าจะได้ก็ต้อง 2-3 ไม้อยู่เหมือนกันค่ะอิสราเอลนี่ก็เริ่มเหนียวนะคะเนี่ยฟาดไปดีพอดักแล้วเล่นคนเดียวเลยนั่นแหละค่ะถ้าที่ผมสังเกตอยู่ขนาดนี้เนี่ยสีเสื้อของทีมชาติไทยเปลี่ยนเพราะว่าเป็นกลายเป็นสีแดงเข้มเพราะเหงื่อทั้งตัวเลยนะฮะแฉะมากค่ะเสื้อเสิร์ฟเสิร์ฟสั้นค่ะต้องเสิร์ฟให้ถึงเส้นนะคะปู่เขาเสิร์ฟหลังมาแบบเตี้ยๆหยอดเสียเหมือนกันละฮะอยู่นี่ค่ะมีจังหวะผิดพลาดเองค่ะรักษา
ช่วงห่างของคะแนนให้อย่างนี้ตลอดไปนะครับถึงท้ายเกมยิ่งดีค่ะดีครับห่างไปอีกได้ยิ่งดีค่ะ โอ้ยเหมือนจะออกข้างหรือเปล่าโอ้แล้วเรามาพลาดตรงจังหวะนี้อินโดนีเซียขยับตามมาเป็น7ต่อ8ครับนี่เป็นการแข่งขันเกมที่2ของหญิงคู่นะครับเป็นคะแนนที่2ของในประเภททีมหญิงคู่ชิงชนะเลิศครับโด่งโอ้โหยอดเยี่ยมเลยแล้ววินดาแม่ชวนเล่นทางตรงอยู่เพลินค่ะดิฉันนี่ยืนดูลาฮายูเล่นเพลินไปหน่อยโดนตัดคลอสมานี่เข้าไม่ทันคือโดยธรรมชาติในการยืนแนวเฉียงเนี่ยเขาจะยืนบีบเข้าไปตรงกลางค่อนข้างเยอะอะค่ะเหงื่อท่วมตัวนะฮะในกรณีนี้ครับคุณจุติจาครับถ้าอยากจะเปลี่ยนเสื้อทำยังไงคือถ้าอย่างหลังๆเนี่ยนักกีฬาหญิงจะมีเทคนิคในการยืนเปลี่ยนตรงนั้นในการสวมเสื้อตัวใหม่เข้าไปดึงเสื้อตัวเก่าออกแต่ถ้าบางคนที่ทำไม่ได้สามารถขออัมพายวิ่งไปที่ห้องน้ำได้ครับในระยะเวลาอันสั้นที่สุดโดยที่จะต้องมีอัมพายวิ่งตามไปด้วยอ๋อครับค่ะไปเปลี่ยนได้นี่เป็นกองเชียร์ของอินโดนีเซียนะครับก็พยายามที่จะร้องเชียร์ให้กำลังใจเพราะว่านำอยู่1ต่อ0เกมส์นะครับโอ้โหรับได้ดีค่ะโอ้โหช่วยกันค่ะขึ้นไปตรงกลางอิสราเอลจะหย่อยจะติดเองค่ะแต่ต้องบอกว่าราฮายูนี่ก็ใส่เต็มตัวเหมือนกันนะฮะถึงจะตัวเล็กแต่ว่าเทคสูงแล้วก็ตบด้วยหัวไหล่ที่ค่อนข้างรุนแรงทีเดียวครับเกรดพุทธิดาเสิร์ฟครับนำอยู่3แต้มแม่แล้วเข้าไปยัดแล้วไม่อยู่สิคะยังช่วยไว้ได้อู้จริงๆกระแทกขึ้นไปติดมือลาฮายูแล้วค่ะหันมายิ้มเลยรวินดาคือขึ้นไปเราพลาดแล้วล่ะค่ะไปเข้าข้อมือแต่ว่าลาฮายูพลาดกว่าติดเน็ตเอง 11-7 ค่ะเรานำ4คะแนนในเกมที่2ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราอยากได้ระยะห่างแบบนี้นะคะดีมากๆเลยครับเพราะว่าเกมแรกเนี่ยเราเป็นฝ่ายตามอยู่ตลอดตั้งแต่ต้นเกมเลยครับ 4-5 คะแนนแรกเนี่ยเป็นของเขาหมดเลยแต่ว่าเกมที่2นี้เราปรับดีขึ้นนะครับนี่ครับโดโดสามารถแขนควงเงาะป่านะครับแล้วก็เป็นแฟนแบดมินตันกำลังเชียร์กันค่อนข้างเยอะทีเดียวครับวันนี้ก็จะมีการชิงชัยเหรียญเดียวนะคะในประเภททีมหญิงส่วนทีมชายจะเป็นการชิงชัยเลิศในวันพรุ่งนี้ค่ะพอหลังจากพรุ่งนี้แล้ววันที่5ก็จะเริ่มการแข่งขันประเภทบุคคลกันต่อเลยนะคะทำพายเตือน2ครั้งครับยีได้วัดได้วัด11ต่อ7ครับไทยนำอยู่4แต้มพุทธิตาจะเสิร์ฟครับ
โอ้โหเทคตบแล้วมาตำแหน่งดีคือลาวินดาอ่านว่าน่าจะมาโฟร์แฮนด์นะคะขยับมือเปิดรอเขาตบเบียดมาเข้าทางขาซ้ายค่ะนี่ค่ะเราเลยหมุนไม้ไปแบ็คแฮนด์ไม่ทันแล้วค่ะเพราะรอโฟร์แฮนด์แทนอิสราเอลนี่เสิร์ฟครับขยับตามไทยมาเป็น8ต่อ11ตบเบียดริมเส้นดีค่ะแล้ววินดาแล้วพุทธิตาก็ขยับมาดักดีด้วยช่วยกัน2ไม้ค่ะหลัง1หน้า1ค่ะคือไม่ต้องตบแรงนะครับแต่ว่าใส่ทิศทางแล้วก็ความเร็วของลูกนะฮะให้ลงพื้นให้เร็วที่สุดนะฮะก็เป็นแต้มของไทยฮะนี่เป็น4แต้มครับราวินดาเสิร์ฟกระตุกแบ็คแฮนด์ลูกนี้แรงไปหน่อยนึงออกหลังไปค่ะเราพลาดไม่โดนลูกค่ะคือจังหวะนี้อิชานี่เขาเปิดไม้รอนะครับพอลูกพุ่งมาเขาก็เลือกฟาดใส่ตัวพุทธิตาเลยเขาขยับเข้ามาใกล้เหลือห่าง2คะแนนค่ะเสียดายจริงๆครับลูกนี้ได้ใส่เหน่งๆขึ้นคอยค่ะเน้นติดเน็ตไปกับพุทธิตาขยับเข้ามาใกล้แล้วนะฮะตอนนี้เกมที่2ของหญิงคู่หลังจากที่เกมแรกเนี่ยเขาเป็นฝ่ายได้แต้มไปก่อนนะครับ28ต่อ17เรานำมาตั้งแต่ต้นเกมนะตอนนี้ขยับเข้ามาใกล้หายใจลดต้นคอแล้วฮะตอนนี้1แต้มดูกันยาวๆครับนี่เจ้าหน้าที่ก็เปลี่ยนเป็นไม่ใช้ไม้ม็อบนะคะคือใช้มือเอาผ้าถูเองเนี่ยน้ำหนักกดลงไปที่พื้นมันจะได้เยอะกว่าใช้ไม้ม็อบนะคะขึ้นคอแล้วต้องได้ค่ะพุทธิตาตัวเล่นลูกดาดได้ดีค่ะพอเขาขึ้นมาไม่ถึงหลังเขาก็กลัวออกค่ะเนี่ยจังหวะนี้พอแล้ววินดาฟาดพอขึ้นหนีมาอีกข้างนึงก็เจอพุทธิตาแทนค่ะฟาดเองอีเลฟเวอร์13ต่อ11ครับพุทธิตาสุภจิวกุลปู่นี่แหละค่ะจังหวะโยนที่เข้าไปและอันตรายตรงนี้นะคะของเราออกในลักษณะนี้มาประมาณ 4-5 ครั้งแล้วนะฮะค่ะพอจะชวนเล่นหน้าก็เล่นยากเพราะเขายืนประกบอยู่นะพอจะโยนหลังก็ออกง่ายแบบนี้แหละค่ะจริงๆหยอดดีแล้วแล้ววินดาแล้วไม่ได้ยกมือรอเนี่ยค่ะพอลายูหยอดขึ้นมาเนี่ยหน้าไม้มันเตรียมไม่ทันค่ะเนี่ยเขาจะเล่นสู้เรายกหน้าไม้มันบานออกไปทางด้านซ้ายอะค่ะผู้เสียดายคือแล้ววินดาก็รู้อะค่ะ13เท่ากันแล้วครับตอนนี้ตกติดไปเหมือนกันอิสราเอลนี่ฟาดิน
เลยเขาขึ้นแล้วติดเน็ตอีกลูกหนึ่งค่ะอิชานี่เอ็นขาดพอดีนะคะเราได้2คะแนนติดเลยนะครับจากเธอคนนี้คุณสุจิตราพยายามเน้นนะครับวันนี้ชวนอิชานี่เล่นมากๆหน่อยใช่ค่ะอยากให้ไปที่มือเธอเยอะหน่อยครับห่างๆมือราฮายูหน่อยเนี่ยโอ้โหราฮายูช่วยเราอีก1คะแนนค่ะเขาบอกว่าจะไม่เล่นด้วยก็เลยตีให้เลยค่ะกลัวไม่ได้ตี16ต่อ13ครับรวินดาเสิร์ฟไทยนำอยู่3แต้มครับแต้มนี้ควรจะเป็นของเรานะครับเพื่อที่จะตัดสินกันในเกมที่3จะกระแทกให้เลี่ยนๆเน็ตกลับไปไม่อยากคืนโด่งค่ะมันก็จะตามมาด้วยความเสี่ยงนี่แหละค่ะถ้าอยากให้มันเลี่ยนเน็ตไม่ทัดโดนแล้วไหวค่ะโอ้ต้องชมพุทธิตาดักดีตั้งแต่จังหวะแรกครับแล้วดูดึงเขาสองคนครับคืออินโดนีเซียบอกว่าไหนๆเราเป็นหญิงคู่แล้วก็ควรจะล้มพร้อมกันทั้งคู่นะมาได้พร้อมกันไปเลยแม่ทั้งงานนี่ไม่ใช่สระว่ายน้ำนะคะไม่ต้องพุ่งลงพร้อมกันขนาดนี้เนี่ยดักลูกนี้สวยค่ะทำให้ได้เข้ามาซ้ำหน้านี้นี่ถือว่าปลานีนะฮะถ้าไม่ปลานีนี่ตบลงตรงตัวนี่หนักขึ้นเลยกว่าเดิมอีกนะฮะหนีไปเป็น3แต้มแล้วครับตอนนี้เกมที่2ของหญิงคู่ไทยนำอยู่17ต่อ14นะครับท่านที่เพิ่งเปิดพตบ5มาชมนะครับนี่เป็นการถ่ายทอดสดแบดมินตันในประเภททีมหญิงคู่ชิงชนะเลิศระหว่างไทยกับอินโดนีเซียหญิงเดียวนั้นรัชนกอินทนนท์เราเก็บคะแนนแรกไปแล้วเรียบร้อยนี่เป็นแมตช์ที่2เป็นหญิงคู่ซึ่งหญิงคู่เนี่ยในเกมแรกนะครับอินโดนีเซียก็ชนะเราไปก่อน28ต่อ17มาถึงเกมที่2นะครับตอนนี้ไทยนำอยู่17ต่อ14นั่นหมายความว่าเราต้องการคะแนนนี้อย่างยิ่งเพื่อที่จะตัดสินกันในเกมที่3ใช่ค่ะอยากได้เกมนี้ให้ได้ก่อนนะฮะเกมที่3อะไรก็เกิดขึ้นได้ดูกันไปคนละทีละเกมทีละเกมเดี๋ยว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 โอ้โหเราเน้นพลาดไปค่ะรวินดาคือคู่อินโดนีเซียพยายามจะดีดแรงให้พ้นมือพุทธิตาอยู่แล้วนะคะเวลาพุทธิตายืนหน้าแล้วเขายกไม้ไว้เนี่ยน่ากลัวครับเพราะว่าเขาสูงพร้อมที่จะติดมือเขาตลอดเวลานะคะเนี่ยคู่อินโดนีเซียก็ไม่ค่อยโอเคกับพื้นสนามนะคะต้องถามอินโดนีเซียกันนะครับว่าโอเคเปลี่ยนลูกใหม่รออยู่นะครับเขาให้สิทธิ์คนเสิร์ฟนะคะว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแล้วก็อัมพายจะเป็นคนดูว่าถ้าลูกเสียก็ให้เปลี่ยนครับติดมือเนี่ยค่ะยิสานี่ก็ดักดีขยับเข้ามาใกล้แล้วฮะ16ต่อ17นะครับอินโดนีเซียซอนี่จะเสิร์ฟต่อครับ
โอ้โหเจตนาดีแล้วค่ะถ้าฟาดเนี่ยโอกาสเสี่ยงมีสูงค่ะถ้าไม่ติดเน็ตก็ออกง่ายเลือกที่จะหยุดไว้ก่อนให้ลาฮายูขึ้นมาให้ถนัดถนัดแม่แต่มันออกข้างมานิดเดียวเขาเลยมาทันเลยค่ะจะตัวเสียดายอีกแล้วฮะลูกนี้อีกแล้วครับออกหลังครับกลายเป็นตอนนี้อินโดนีเซียขึ้นนำเป็น18-17นะครับเขาต้องการ3แต้มน่ากลัวค่ะมาหลุดตอนช่วงไปปลายแบบนี้ชุดใหญ่เลยนี่ฮะครับยังจักนำอยู่หลายคะแนนกลายเป็นโดนแซงไป2คะแนนค่ะตอนนี้สมาธิต้องดีครับอิสลามไม่เสิร์ฟเขาชวนมาทางนี้อย่างเดียวเลยค่ะยังแก้ไขได้ไม่ไหวค่ะจังหวะนี้ต้องให้อิสรานี่ค่ะเขาหยอดปั่นได้ดีอ่ะลูกค่อนข้างชิดกุธิตากระโดดเข้าไปแล้วแยบไม่ได้ไงคะกลายเป็นต้องแก้ไขนี่ค่ะดูจังหวะปั่นเขาชิดมากเลยเป็นแมตช์พอยต์ของคู่อินโดนีเซียค่ะยังเซฟไว้ได้ค่ะจังหวะนี้อิสรานี่ขออีก2คะแนนให้ไปทันที่20ก่อนนะให้4ไปเลยค่ะเอา2ให้ได้ก่อนค่ะสั่งได้ก็ดีเลยผมเอาใจช่วยเต็มที่ครับตู่โดนหลอกแล้วเขากระแทกลูกนี้มาค่ะโอ้พอเข้ามือลาฮายูค่ะเผลอแล้วโดนกระตุก21-18ค่ะในเกมที่2อ่ะเป็นคู่ของอินโดนีเซียค่ะที่เอาชนะคู่ไทยไป2-0เกมทำคะแนนสกอร์รวมตีตื้นมาเป็น1-1ครับนะคะตอนนี้สกอร์รวมผ่านไป2คู่แบ่งกันไปคนละแต้มค่ะคู่ต่อไปคู่ที่3จะเป็นการแข่งขันในหญิงเดี่ยวมือที่2โอ้โหต้องดูว่าเราจะขึ้นคะแนนที่2ได้ไหมครับกลายเป็นหนังยาวแล้วครับตอนนี้แต่ต้องให้เลยค่ะลาฮายูลูกนี้เขาเก๋าจริงเขาจ่อไม้มาเห็นพุทธิตากำลังจะบีบเข้าหน้าเขาก็ตกกระแทกแล้วได้เปรียบเลยคู่ที่เขาหมายมั่นปั้นมือเอาลาฮายูลงมาครับเพื่อให้เป็นคู่ที่ดีที่สุดแล้วเขาก็เก็บคะแนนได้เขาทำได้ครับ21-17 21-18ค่ะ2-0เกมสำหรับหญิงคู่นะคะ